อยู่ที่ปลายหัวนะในข้อนี้เนี่ยเขาปกติเขาก็จะอนุโลมให้ตาอยู่ที่ปลายหัวแสงจากหัวเราแสงจากหัวเราก็สะท้อนที่กระจกนะครับแล้วก็กลับเข้ามาเข้าตานะอันนี้คือการเห็นมองเห็นด้านหัวนะหรือปลายหัวนะครับต่อไปเขาต้องการมองเห็นอะไรมองเห็นถึงปลายเท้าเลยใช่ไหมปลายเท้าอยู่ตรงนี้นะครับการที่จะสามารถที่มองเห็นถึงปลายเท้าเนี่ยนะก็เกิดจากการที่แสงจากปลายเท้ามาเข้าตาเรานะเพราะฉะนั้นการที่จะมองเห็นปลายเท้าเนี่ยนะครับแสงจากปลายเท้าจะมาเข้าตาแสงจากปลายเท้าจะสะท้อนกระจกมาเข้าตาเรานะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแสงจากปลายเท้าเนี่ยจะสะท้อนมาเข้าตาใช่ไหมอย่าลืมว่ามุมตกกระทบเนี่ยจะเท่ากับมุมสะท้อนเสมอแสงจากปลายเท้าก็วิ่งมาตื้อสุดท้ายเนี่ยมาสะท้อนกับกระจกแล้วมาเข้าตาเพราะฉะนั้นแค่กระจกเท่านี้เราก็สามารถจะเห็นเต็มตัวได้แล้วไงนะแค่กระจกจากระยะปลายสุดนะครับถึงประมาณตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเห็นตัวเองเต็มตัวสาวสวยคนนี้ก็สามารถที่จะเห็นตัวเองเต็มตัวได้แล้วส่วนระยะข้างล่างเนี่ยไม่ต้องใช้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ให้หาเนี่ยนะครับคือความยาวกระจกตรงนี้นั่นเองนะซึ่งพี่ให้เป็นระยะตัว D ก็ได้ตัว D ตัว D เล็กก็ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาถามเนี่ยก็คือว่านะเราต้องใช้เราต้องใช้ระยะกระจกตรงนี้นะครับยาวเท่าไหร่นั่นเองนะเราต้องใช้กระจกระยะกระจกตรงนี้ยาวเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยลักษณะนี้เราจะใช้ลักษณะของสามเหลี่ยมมาช่วยนะครับเราจะใช้ลักษณะของสามเหลี่ยมมาช่วยน้องรู้แล้วว่ามุมตกกระทบเนี่ยเท่ากับมุมสะท้อนใช่ไหมครับนี่คือมุมตกกระทบเซต้าไอนะส่วนนี้คือมุมสะท้อนคือเซต้าอาร์น้องรู้ว่าสองอันเนี้ยมุมเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นความสูงเนี่ยต้องเท่ากันด้วยใช่ไหมเรียกว่าไงน้องเรียนตรีโกณมาแล้วใช่ไหมครับบางคนอาจจะเรียนบางคนอาจจะยังไม่ได้เรียนนะอัตราส่วนระหว่างด้านที่มุมเท่ากันเนี่ยจะต้องเท่ากันถูกไหมเรียกง่ายๆว่าสามเหลี่ยมคล้ายนั่นเองอ่ะนะสามเหลี่ยมคล้ายนั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นมุมตรงนี้เท่ากันมุมสามมุมเนี่ยมีค่าเท่ากันเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเรียกมันว่าสามเหลี่ยมคล้ายได้สามเหลี่ยมคล้ายคืออะไรครับสามเหลี่ยมคล้ายคือสามเหลี่ยมเนี่ยที่มีมุมด้านทั้งสามมีมุมทั้งสามมุมเนี่ยนะกว้างเท่ากันมีมุมทั้งสามเนี่ยเท่ากันเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมนี้น้องดูที่พี่แรงเอาสามเหลี่ยมนี้สีชมพูนะกับสามเหลี่ยมนี้สีฟ้าน่าจะคล้ายกันน่าจะมีความคล้ายกันเพราะฉะนั้นพี่จะกำหนดให้ความยาวตรงเนี้ยจากกระจกมายังวัตถุเนี่ยนะครับหรือสาวสวยเนี่ยนะครับให้เป็นระยะ S มาเป็นระยะวัตถุถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยนะพี่ว่าพี่กำหนดเป็นตัวเป็นมุมแต่ละมุมเนี่ยให้เป็นอะไรดีกว่านะครับเริ่มต้นจากตรงมุมนี้เป็น A แล้วกันนะครับมุมนี้เป็น B มุมตรงนี้นะเป็น B นะมุมนี้เป็น C นะครับมุมนี้เป็น C นะครับแล้วจุดตรงนี้จุดที่เส้นป่าตรงนี้เส้นแนวฉากเนี่ยมาชนวัตถุเนี่ยนะครับเป็นตัว D เป็น D ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมสีชมพูกับสามเหลี่ยมสีฟ้าเนี่ยนะสามเหลี่ยมสีชมพูเนี่ยจะต้องเท่ากับสามเหลี่ยมสีฟ้าถูกไหมสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยการที่สามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยอัตราส่วนระหว่างด้านน้องคงเรียนมาในคณิตศาสตร์แล้วนะสามเหลี่ยมคล้ายน่าจะได้เรียนแล้วนะครับการที่เป็นสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยด้านแต่ละด้านเนี่ยนะจะต้องมี
อัตราส่วนของด้านแต่ละด้านจะต้องมีอัตราส่วนเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นด้านแรกที่พี่จะเอาเนี่ยก็คือด้านตรงนี้นะด้านที่เป็นระยะวัตถุก็คือ BD ใช่ไหมเราดูที่สามเหลี่ยมสีชมพูก่อนนะเราดูที่สามเหลี่ยมสีชมพูก่อนนะครับด้านนี้คือด้าน BD นะแล้วพี่ก็ใช้ด้านนี้คือด้าน AD นะอัตราส่วนของสามเหลี่ยมอันนึงเนี่ยจะต้องเท่ากับสามเหลี่ยมอันนึงถ้าสามเหลี่ยมเนี่ยคล้ายกันสามเหลี่ยมคล้ายก็คือมุมทั้งด้านของด้านทั้งสามมุมของมุมทั้งสามมุมเนี่ยมีค่าเท่ากันนะซึ่งมุมทั้งสามมุมมีค่าเท่ากันแน่นอนเพราะอะไรครับมุมตกกระทบเนี่ยเท่ากับมุมสะท้อนเท่ากันละมุมนึงนะแล้วก็มุมนี้เรารู้ว่ามันเป็นมุมฉากนะเรารู้ว่าสองอันนี้เป็นมุมฉากเพราะฉะนั้นอีกมุมนึงก็ต้องเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสามเหลี่ยมคล้ายนะต่อมาดูสามเหลี่ยมสีฟ้าบ้างสามเหลี่ยมสีฟ้าเนี่ยด้านที่เราใช้เนี่ยก็ต้องเป็นด้านที่สอดคล้องกับสามเหลี่ยมสีชมพูนะครับด้านสามเหลี่ยมสีชมพูเนี่ยเป็นด้าน BD เราต้องใช้ด้าน BD ด้วยนะสามเหลี่ยมสีฟ้าเนี่ยเราต้องใช้ด้าน BD ด้วยนะครับส่วนด้านความสูงนะครับก็คือด้าน AD เนี่ยนะเราก็ต้องมาใช้กับด้าน CD มาเทียบกับด้าน CD นะครับนี่คือลักษณะของสามเหลี่ยมคล้ายอัตราส่วนระหว่างของด้านแต่ละด้านหารกันเนี่ยจะเท่ากันนะครับต่อมาด้าน BD คืออะไรครับด้าน BD เนี่ยก็เท่ากันคือ S ถูกไหมคือระยะวัตถุ Sนะส่วนด้าน AD เนี่ยนะครับด้าน AD เนี่ยแน่นอนว่ามันเท่ากับตัว D เล็กไงเท่ากับความสูงกระจกที่เราต้องใช้ไงนะครับเพราะตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยใช่ไหมตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นด้าน AD เนี่ยต้องเท่ากับด้าน D Doc ด้วยนะครับต่อมาก็คือด้าน CD ด้าน CD เนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือ180ลบ D ถูกไหมนะผู้หญิงสาวสวยเนี่ยนะสูง180นะครับเพราะฉะนั้นก็คือผู้หญิงเนี่ยสูง180ด้านนี้ด้าน AD เนี่ยเอาไปแล้ว D ความยาว D AD เนี่ยความยาว D เพราะฉะนั้นด้าน CD เนี่ยนะครับก็เหลือ1ก็คือจะเหลือ180ลบ D นะครับเอา S หารตลอดนะครับน้องก็ย้ายข้างขึ้นมานะเป็น80ลบ D เนี่ยเท่ากับ D 80ลบ D เนี่ยเท่ากับ D D doc นะเพราะฉะนั้น2 D เนี่ยเท่ากับ180ถ้าน้องคิดเลขออกมาน้องจะได้ค่า D ออกมาเป็น90ซมค่า D คือค่าความสูงกระจกที่เราต้องใช้เนี่ยนะครับคือ90ซมนั่นเองนะเป็นคำตอบข้อนี้นะข้อนี้ก็ต้องใช้คณิตศาสตร์มาช่วยค่อนข้างเยอะนะครับนะใช้คณิตศาสตร์มาช่วยค่อนข้างเยอะนะครับคืออะไรก็คือการที่ส่องกระจกเนี่ยเราต้องการที่จะเห็นภาพตัวเองได้ครบเนี่ยนะครับอย่างแรกต้องเห็นปลายหัวถูกไหมปลายหัวอย่างที่สองต้องเห็นปลายเท้านะครับปลายหัวเนี่ยก็ใช้ก็ลากเส้นตรงๆนะปลายหัวก็สะท้อนกลับมาเข้าตาเรานะส่วนปลายเท้าเนี่ยนะก็แสงจากปลายเท้าแสงจากปลายเท้าจากจุด C เนี่ยนะครับก็จะสะท้อนที่จุด B นะครับแล้วมาเข้าตาเราที่จุด A นะครับโดยที่มุมตกกระทบเนี่ยเท่ากับมุมสะท้อนจำได้ไหมมุมตกกระทบนี่ต้องเท่ากับมุมสะท้อนนะครับต่อมาเนี่ยเรารู้แล้วว่าระยะกระจกที่ใช้เนี่ยก็ใช้แค่ระยะ D ตรงนี้ก็พอนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะมองเห็นปลายเท้าด้วยระยะกระจกแค่นี้เราก็สามารถที่จะมองเห็นปลายเท้าแล้วอะนะเราสามารถที่จะมองเห็นปลายเท้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สามเหลี่ยมคล้ายมาช่วยสามเหลี่ยมคล้ายคืออะไรสามเหลี่ยมคล้ายก็คือสามเหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเนี่ยเท่ากันกว้างเท่ากันมีมุมทุกมุมนะมุมทุกมุมเท่ากันนะแน่นอนว่ามุมตกกระทบเนี่ยต้องเท่ากับมุมสะท้อนนะเพราะฉะนั้นมุมเนี้ยของสามเหลี่ยมสีฟ้าเนี่ยจะเท่ากับมุมเนี้ยของสามเหลี่ยมสีชมพูนะครับต่อมาคือมุมเนี้ยตั้งฉากทั้งคู่ถูกไหมนะมุมนี้ตั้งฉากทั้งคู่เพราะเส้นแนวฉากเนี่ยมันมาจากการตั้งฉากจากผิวกระจกนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาฉากกับสาวสวยคนนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมุมนี้ตั้งฉากทั้งคู่มุมสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเท่ากันมุมสุดท้ายเนี่ยต้องเท่ากันเ
เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยอัตราส่วนของด้านแต่ละด้านเนี่ยนะจะต้องเท่ากันอัตราส่วนของด้านแต่ละด้านเนี่ยจะต้องเท่ากันนะคืออะไรด้านนี้ด้าน BD เนี่ยก็ต้องอัตราส่วนเนี่ยด้าน BD สามเหลี่ยมสีชมพูนะเราใช้อัตราส่วนของด้าน BD กับด้าน AD นะด้าน BD กับด้าน AD เนี่ยอัตราส่วนเนี้ยก็ต้องไปเท่ากับด้าน BD กับด้าน CD ใช่ไหมด้าน BD กับด้าน CD ใช่ไหมน่ะนี่คือลักษณะของสามเหลี่ยมคล้ายนะซึ่งเป็นคณิตศาสตร์นะนะแล้วน้องก็แทนค่าว่า A ด้าน AD เนี่ยจะต้องเป็นตัว D เล็กใช่ไหมคือระยะกระจกที่เราใช้นะครับด้าน CD เนี่ยก็เหลือเป็น180ลบ D นะเพราะฉะนั้นน้องจะสามารถที่คิดค่า D D doc นะหรือระยะกระจกความยาวกระจกอย่างน้อยที่สุดที่ต้องใช้เนี่ยนะเพื่อจะเห็นตัวเองครบเต็มตัวเนี่ยนะได้90เซนติเมตรนั่นเองก็คือเป็นครึ่งหนึ่งของความสูงของสาวสวยคนนี้นี่เองนะก็จบข้อนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องที่สำคัญขึ้นนะคือเรื่องของกระจกโค้งทรงกลมเป็นเรื่องที่สำคัญขึ้นนะเมื่อกี้แค่เล่นๆนะกระจกเงาล่ามีเราแค่เล่นๆนะครับกระจกโค้งทรงกลมเนี่ยนะครับกระจกโค้งทรงกลมคืออะไรกระจกโค้งทรงกลมเนี่ยนะจะแบ่งเป็น2อย่างนะครับคือกระจกเว้านะกระจกเว้ากับกระจกนูนเรามาดูกระจกเว้ากันก่อนกระจกเว้าเนี่ยนะเป็นกระจกโค้งทรงกลมซึ่งด้านเว้าเนี่ยนะเป็นด้านสะท้อนแสงนะกระจกเว้าเนี่ยจะใช้ด้านเว้านะเป็นด้านสะท้อนแสงวาดรูปให้ดูนิดนึงด้านเว้าเนี่ยเป็นด้านสะท้อนแสงอย่างนี้นี่คือกระจกโค้งใช่ไหมครับกระจกโค้งเนี่ยถ้าเป็นกระจกเว้าเนี่ยน้องต้องใช้ด้านเว้าเป็นด้านสะท้อนแสงใช่ไหมก็คือด้านนี้ด้านขวาของพี่กับของน้องเนี่ยนะครับคือด้านสะท้อนแสงนะครับเพราะฉะนั้นด้านที่ไม่สะท้อนแสงเนี่ยเราก็แรงเอาไว้ให้มันทึบๆด้านนี้เราไม่ใช้นะเราไม่ได้ใช้สะท้อนแสงนะด้านซ้ายเนี่ยเราไม่ได้ใช้สะท้อนแสงเพราะฉะนั้นกระจกเว้าเนี่ยนะครับคือด้านที่ใช้สะท้อนแสงซึ่งเรามักจะเจอกระจกเว้าจากที่ไหนบ้างก็อาจจะเป็นกระจกช้อนของน้องก็มีกระจกเว้านะช้อนน้องลองเอาช้อนมาแล้วเอาด้านที่มันเว้าเข้าไปมาส่องหน้าน้องนี่แหละกระจกเว้าละนะนี่แหละกระจกเว้าละนะครับหรือว่าอาจจะเป็นกระจกของหมอฟันน้องเคยเห็นไหมทันตแพทย์ที่เขาใช้กระจกเล็กๆนะครับส่องเข้าไปในปากเรานะกระจกเล็กๆส่องในปากเรานั่นแหละกระจกเว้านะครับโอเคตอนนี้ก็เราก็รู้แล้วก็กระจกเว้าเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับมีด้านที่เว้าใช้สะท้อนแสงคือด้านขวาส่วนด้านซ้ายเนี่ยคือด้านที่นูนเนี่ยนะครับเราไม่ได้ใช้นะเราไม่ได้ใช้โอเคพี่จะเขียนรูปภาพให้น้องดูให้นำเกินนำสักนิดเล็กน้อยนะครับว่าการที่เราเขียนลำแสงเราจะเขียนหาภาพของกระจกเว้ากระจกนูนเนี่ยนะเราจะลากเส้นหนึ่งซึ่งอยู่ตรงกลางก่อนนะครับตรงกลางเนี่ยนะครับคือเส้นแกนมุกสำคัญนะเส้นแกนมุกสำคัญซึ่งน้องต้องลากทุกทีแหละที่จะวาดภาพนะนี่คือเส้นแกนมุกสำคัญนะเส้นแกนมุกสำคัญมาดูต่อจุดนี้จุดที่เป็นจุดศูนย์กลางของกระจกเนี่ยนะเป็นศูนย์กลางของกระจกเนี่ยกึ่งกลางของผิวโค้งกระจกเนี่ยเราเรียกว่า
เป็นจุด V เนี่ยคือจุดขั้วกระจกขั้วกระจกนะเป็นจุดขั้วกระจกนะต่อมาอีกก็คือให้กระจกเว้าหรือกับกระจกนูนเนี่ยนะครับคือกระจกโค้งทรงกลมเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นโค้งทรงกลมการที่โค้งทรงกลมเนี่ยมันเหมือนกับว่าน้องตัดส่วนหนึ่งของวงกลมออกมาพอจะเข้าใจไหมน้องตัดส่วนหนึ่งของวงกลมออกมาเพราะฉะนั้นไอ้โค้งเนี่ยนะมันจะมีจุดศูนย์กลางอยู่ถูกไหมก็คือศูนย์กลางของวงกลมนั่นเองก็คือจุดศูนย์กลางของวงกลมพี่อาจจะให้มันเป็นจุดนี้จุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมถูกไหมครับชื่อก็บอกกระจกโค้งทรงกลมแสดงว่ามันความจริงมันเป็นวงกลมใช่ไหมมันเป็นวงกลมใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเราก็ไปตัดส่วนหนึ่งของวงกลมออกมาตัดส่วนหนึ่งออกมานะครับเป็นกระจกเว้าตัดส่วนหนึ่งของวงกลมออกมาเป็นกระจกเว้านะเพราะฉะนั้นโค้งทรงกลมเนี่ยแน่นอนมันต้องมีจุดศูนย์กลางนะครับซึ่งพี่ให้เป็นจุด C เนี่ยนะครับคือจุดศูนย์กลางของโค้งทรงกลมนะคือจุดศูนย์กลางของโค้งทรงกลมนี้นะครับต่อมาจุดหนึ่งที่น้องต้องรู้จักเลยนะครับคือจุดโฟกัสจุดโฟกัสซึ่งคือจุด F นี่คือจุด F โอเคน้องก็ได้รู้จักจุดต่างๆในของกระจกโค้งแล้วนะซึ่งระยะจากขั้วกระจกเนี่ยนะครับคือจุด V เนี่ยนะครับไปยังถึงจุดโฟกัสเนี่ยเราเรียกว่าความยาวโฟกัสเราเรียกว่าความยาวโฟกัสนะเรามักจะแทนด้วยตัว F เล็กนะเรียกว่าความยาวโฟกัสนะส่วนระยะทางจากขั้วกระจกนะครับไปยังจุดศูนย์กลางวงกลมเนี่ยนะครับก็คือรัศมีความโค้งนั่นเองก็คือรัศมีความโค้งนั่นเองแน่นอนว่าวงกลมซึ่งมีจุดศูนย์กลางจากจุดศูนย์กลางมายังเส้นรอบวงเนี่ยก็คือรัศมีถูกไหมก็คือรัศมีนะครับโอเคแล้วเขาพบความสัมพันธ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งนะก็คือรัศมีความโค้งเนี่ยก็คือค่า R ใหญ่นะครับจะเป็น2เท่าของระยะโฟกัสจะเป็น2เท่าของระยะโฟกัสหรือความยาวโฟกัสนั่นเองนะหรือความยาวโฟกัสนั่นเองโอเคดูอีกรอบหนึ่งตัว V เนี่ยคือขั้วกระจกน้องจำเป็นต้องรู้จักไอ้สัญลักษณ์พวกนี้นะในการทำโจทย์เนี่ยนะครับตัว F ใหญ่เนี่ยนะครับสีดำๆเนี่ยคือจุดโฟกัสนะส่วนตัว C เนี่ยนะครับคือจุดศูนย์กลางความโค้งจุดศูนย์กลางความโค้งอย่างที่บอกว่ากระจกเนี่ยถูกตัดมาจากส่วนหนึ่งของวงกลมของทรงกลมใช่ไหมก็ต้องมีจุดศูนย์กลางความโค้งนะครับส่วนตัว F คือระยะจากขั้วกระจกมายังจุดโฟกัสเนี่ยนะครับคือความยาวโฟกัสคือความยาวโฟกัสนะส่วนระยะ R เนี่ยนะครับคือระยะจากขั้วกระจกเนี่ยนะมายังจุดศูนย์กลางวงกลมก็คือรัศมีนั่นเองรัศมีของวงกลมซึ่งเรามักจะเรียกว่ารัศมีความโค้งนะในเรื่องนี้นะรัศมีความโค้งนี่คือสิ่งที่น้องต้องรู้จักของกระจกเว้านะซึ่งกระจกนูนก็เช่นเดียวกันนั่นแหละกระจกโค้งทรงกลมเนี่ยนอกจากกระจกเว้าแล้วก็ยังมีกระจกนูนอีกกระจกนูนซึ่งตรงข้ามกันยังไงครับกระจกเว้าเนี่ยเราใช้ด้านเว้าเป็นด้านสะท้อนแสงเพราะฉะนั้นกระจกนูนเนี่ยเราใช้ด้านนูนเป็นด้านสะท้อนแสงบ้างกระจกนูนเนี่ยเราใช้ด้านนูนเป็นด้านสะท้อนแสงบ้างนะวาดรูปให้น้องดูนิดนึงสักนิดนึงเราใช้ด้านนูนเป็นด้านสะท้อนแสงใช่ไหมด้านนี้ใช่ไหมด้านขวาของน้องเนี่ยคือด้านที่นูนออกมานะครับเป็นด้านสะท้อนแสงเพราะฉะนั้นด้านที่เราไม่ใช้เนี่ยคือด้านที่เว้าเข้าไปนะเพราะฉะนั้นเราก็แรงเงาให้มันทึบๆซะเราไม่ใช้ด้านนี้นะเราไม่ใช้ด้านนี้นะครับนี่แหละคือกระจกนูนคือใช้ด้านขวาของเรานะเป็นด้านสะท้อนแสง
ก็เหมือนเดิมพี่ต้องว่าแกนมุกสำคัญสักนิดนึงว่าแกนมุกสำคัญเส้นแกนมุกสำคัญต่อมาคือขั้วกระจกคือตรงนี้ใช่ไหมครับคือจุดกึ่งกลางของกระจกนะซึ่งอยู่บนแกนมุกสำคัญนั่นแหละอยู่บนเส้นแกนมุกสำคัญนะต่อมาเรามาดูรัศมีความโค้งกันบ้างน้องจะเห็นได้ว่ามันโค้งทางนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจุดศูนย์กลางวงกลมเนี่ยนะครับจะต้องอยู่ด้านซ้ายนะซึ่งที่สมมติว่ามันเป็นจุดตรงนี้แล้วกันสมมติว่ามันอยู่ตรงนี้แล้วกันนี่คือจุดศูนย์กลางนะความโค้งจุดศูนย์กลางความโค้งนะคือจุด4นะก็เหมือนกันกระจกนู้นก็เหมือนกระจกเว้าวนะครับก็คือว่าถูกตัดมาจากทรงกลมถูกตัดออกมาจากทรงกลมเพราะฉะนั้นวงกลมเนี่ยนะครับก็ต้องมีจุดศูนย์กลางถูกไหมวงกลมเนี่ยต้องมีจุดศูนย์กลางนะต่อมาคือระยะจุดโฟกัสจุดโฟกัสนะน้องจะเห็นได้ว่าของกระจกนู้นเนี่ยจุดโฟกัสกับจุดศูนย์กลางความโค้งเนี่ยจะอยู่หลังกระจกนะจะอยู่หลังกระจกโอเคต่อไปก็คือเหมือนเดิมก็คือระยะจากจุดโฟกัสมายังขั้วกระจกนะครับก็เป็นระยะโฟกัสนั่นเองหรือความยาวโฟกัสหรือระยะโฟกัสก็ได้ส่วนระยะจากขั้วกระจกเนี่ยนะมายังจุด C นะครับหรือว่าจุดศูนย์กลางความโค้งเนี่ยนะก็คือระยะ R คือรัศมีความโค้งคือรัศมีความโค้งนั่นเองโดยที่ความสัมพันธ์ระหว่างรัศมีความโค้งกับความยาวโฟกัสเนี่ยก็คือ R เท่ากับ 2F รัศมีความโค้งเนี่ยจะเป็น2เท่าของความยาวโฟกัสเสมอนะรัศมีความโค้งเนี่ยเป็น2เท่าของความยาวโฟกัสเสมอตัว V คืออะไรครับคือขั้วกระจกซึ่งเราก็ไม่ต้องสนใจมากเราขั้วกระจกตัว F คือจุดโฟกัสตัว C ใหญ่ตัวนี้คือจุดศูนย์กลางความโค้งตัว F เล็กคืออะไรคือความยาวโฟกัสนะแล้วสุดท้ายตัว R เนี่ยนะครับคือรัศมีความโค้งนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้จักในการที่จะทำนะโจทย์ในเรื่องของกระจกโค้งนะครับเราก็รู้จักกระจกนูนกับกระจกเว้าแล้วนะครับเรามาดูการสะท้อนแสงของมันกันบ้างนะพี่จะเริ่มต้นด้วยการสะท้อนแสงที่จากระยะโดยที่แสงมาจากระยะอนันต์นะเขาเรียกว่าการที่แสงมาจากระยะอนันต์เนี่ยนะเริ่มต้นที่กระจกว้าวก่อนกระจกว้าวนี่เราใช้ด้านที่ว้าวเพราะฉะนั้นด้านที่นูนเนี่ยเราแรงเอาทิ้งไปนะทึบๆไว้เราไม่ได้ใช้นะเราไม่ได้ใช้เหมือนเดิมรากแกนมุกสำคัญนะครับรากแกนมุกสำคัญนะแล้วก็มีจุดโฟกัสแล้วก็ศูนย์กลางของทรงกลมโอเคเท่านี้ก็พอแล้วต่อมาเนี่ยเราก็ให้แสงเนี่ยเดินทางมานะให้แสงเนี่ยเดินทางมาแสงจากระยะอนันต์เนี่ยนะครับก็จะเดินทางขนานกับแกนมุกสำคัญมาแสงเนี่ยเดินทางขนานมาเลยแสงนี่มีมากมายนะไม่ท้วนเส้นนะแต่ว่าพี่ก็จะใช้แค่นี้ก่อนจะวาดแค่ 4-5 เส้นซึ่งความจริงเราวาดแค่2เส้นก็พอจะรู้แล้วใช่ไหมว่าภาพอยู่ตรงไหนนะครับสมมุติว่าพี่วาด5เส้นก่อนนะแต่ความจริงเป็นจริงแล้วมันมีนับไม่ท้วนนะมันมีมาตลอดนะครับมันมีมา
ทั้งช่วงเนี้ยมันก็มีมาหมดน่ะนะครับแสงสีเขียวเนี่ยคือแสงที่มาตกกระทบกับกระจกวาล์วแสงสีเขียวเนี่ยคือแสงที่มากระทบกับตกกระทบกับกระจกวาล์วนะเราจะมาดูว่ามันจะสะท้อนยังไงนะเกิดการสะท้อนยังไงนะเริ่มต้นก็ใช้หลักการเดิมก็คือมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนใช่ไหมครับเหมือนเดิมคือมุมตกกระทบเนี่ยเท่ากับมุมสะท้อนเรามาดูเส้นบนสุดก่อนนะเส้นบนสุดก่อนนะครับซึ่งพี่อาจจะเรียกว่าเส้นที่1นะพี่อาจจะเรียกว่าเส้นที่1เส้นบนสุดเนี่ยพอมันมากระทบกระจกปุ๊บเป็นยังไงครับมันก็เกิดการสะท้อนใช่ไหมทีนี้เกิดการสะท้อนเนี่ยไม่ได้สะท้อนง่ายๆนะเราต้องใช้หลักการมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนเพราะฉะนั้นเราต้องวาดเส้นแนวฉากใช่ไหมทีนี้เส้นแนวฉากของกระจกโค้งเนี่ยเป็นยังไงครับสิ่งที่น้องต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก็คือเข้าใจเรื่องวงกลมนะสิ่งที่น้องต้องเข้าใจคือเข้าใจเรื่องวงกลมสมมติว่านี่คือวงกลมนะนี่คือจุดศูนย์กลางของวงกลมกระจกวาล์วเนี่ยหรือกระจกนูนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็เป็นถูกตัดมาจากทรงกลมถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีจุดศูนย์กลางวงกลมนะคือจุด C น้องคงเรียนมาในคณิตศาสตร์แล้วนะครับว่านะการที่ลากจากจุดศูนย์กลางวงกลมเนี่ยนะลากเส้นรัศมีออกไปนะครับมันจะไปตั้งฉากกับเส้นรอบวงเสมอนั่นแหละนะมันจะไปตั้งฉากกับเส้นรอบวงเสมอถูกไหมนี่รู้ไหมต้องรู้นะนะครับไม่ว่าจะลากจากจุดศูนย์กลางวงกลมเนี่ยนะคือลากรัศมีนะไปยังเส้นรอบวงเนี่ยมันจะตั้งฉากกับจุดศูนย์กลางมันจะตั้งฉากกับเส้นรอบวงเสมอนะเส้นรัศมีเนี่ยจะตั้งฉากกับเส้นรอบวงเสมอเพราะฉะนั้นเส้นแนวฉากของโค้งกระจกวาล์วเนี่ยนะครับก็คือการลากจากจุดศูนย์กลางความโค้งเนี่ยนะครับไปยังผิวกระจกวาล์วนั่นเองนะลากอย่างนี้นะครับนี่คือเส้นแนวฉากนะมันจะไปตั้งฉากถูกไหมไม่ว่าจะลากไปจุดไหนของโค้งทรงโค้งเนี่ยนะครับมันก็จะไปตั้งฉากหมดนะครับเพราะมันคือจุดศูนย์กลางของกระจกใช่ไหมจุดศูนย์กลางของกระจกเนี่ยไม่ว่ามันจะลากไปที่ไหนเนี่ยมันก็ไปตั้งฉากกับเส้นรอบวงเสมอนะนี่แหละคือเส้นแนวฉากนี่แหละคือเส้นแนวฉากนะครับถ้าเราแล้วถ้าเราก็มากลับมาดูเส้นที่1เราได้เส้นแนวฉากแล้วเรากลับมาดูเส้นที่1เส้นที่1เนี่ยนะครับเส้นมันก็จะต้องมุมตกกระทบเนี่ยเท่ากับมุมสะท้อนถูกไหมมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนเขาพบว่านะสุดท้ายแล้วแสงเนี่ยมันจะมาตัดที่โฟกัสแสงได้มีการมาตัดที่โฟกัสนะนี่คือลำแสงเส้นที่1ส่วนเส้นที่2ก็เช่นเดียวกันเส้นที่2เนี่ยก็จะมีการมาตัดที่โฟกัสเส้นที่3เนี่ยมาตรงๆก็กลับตรงๆนะก็ตัดโฟกัสเส้นที่4เนี่ยก็ตัดโฟกัสแล้วเส้นที่5เนี่ยก็ตัดที่โฟกัสเช่นเดียวกันนี่คือลักษณะการให้ภาพของกระจกวาล์วนะครับนะโดยสรุปแล้วกระจกวาล์วเนี่ยให้ภาพยังไงบ้างครับอย่างแรกรังสีแสงเนี่ยมาตัดกันจริงๆไหมมาตัดกันจริงๆใช่ไหมไม่ต้องต่อเส้นประนะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยนะกระจกวาล์วตรงนี้ให้ภาพจริงนะให้ภาพจริงแล้วก็มักจะให้ภาพจริงด้วยนะครับมักจะให้ภาพจริงด้วยนะแล้วเราก็ได้อย่างนึงก็คือว่าลำแสงขนานเนี่ยลำแสงที่ขนานกับแกนมุกสำคัญเนี่ยนะอ
จะสะท้อนจะสะท้อนมาตัดที่จุดโฟกัสเสมอนั้นจะสะท้อนมาตัดที่จุดโฟกัสเสมออ่านี่คือสิ่งที่เราได้นะครับจากกระจกเว้านะโดยที่แสงเนี่ยมาจากระยะอนันต์นะครับแล้วก็รู้สิ่งที่ต้องรู้อีกอย่างนึงคือกระจกเว้าเนี่ยมีการรวมแสงถูกไหมมีการรวมแสงเพราะแสงวิ่งมาแสงวิ่งมาจากไหนไม่รู้ไกลๆปึ๊บสุดท้ายมันรวมที่จุดโฟกัสหมดเลยสุดท้ายเนี่ยมันรวมที่จุดโฟกัสหมดเลยนี่คือลักษณะของการรวมแสงนะครับนี่คือกระจกเว้านะคือกระจกเว้าต่อมาเรามาดูกระจกนูนบ้างกระจกนูนเราใช้ด้านที่นูนใช่ไหมซึ่งกระจกนูนเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันแตกต่างกระจกกับกระจกเว้ากระจกเว้าเนี่ยรวมแสงเดี๋ยวกระจกนูนเนี่ยจะกระจายแสงซึ่งกระจกนูนเนี่ยนะจุดศูนย์กลางความโค้งกับจุดโฟกัสเนี่ยนะจะอยู่หลังกระจกใช่ไหมอย่างนี้เราเรียกว่าจุดโฟกัสเสมือนนะจุดโฟกัสเสมือนอย่างกระจกเว้าเนี่ยเราเรียกว่าจุดโฟกัสจริงนะอย่างกระจกนูนเนี่ยเราเรียกว่ากระจกจุดโฟกัสเสมือนนะเพราะมันไปอยู่หลังกระจกเดี๋ยวจะดูว่ามันเป็นเสมือนยังไงนะเพราะเดี๋ยวมันจะให้ภาพเสมือนนั่นเองนะก็เหมือนเดิมมีก็ลากแสง5เส้นนะวิ่งมาตกกระทบยังกระจกนูนวิ่งมาตกกระทบยังกระจกนูนมีแสง5เส้นวิ่งมานะต่อมาเส้นแนวฉากเป็นยังไงจำไว้ว่าเราต้องใช้กฎการที่มุมกฎการสะท้อนก็คือมุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนใช่ไหมครับการที่มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนเนี่ยเราก็ต้องลากเส้นแนวฉากก่อนซึ่งเส้นแนวฉากเกิดจากอะไรก็เกิดจากเส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางของวงกลมเนี่ยนะครับมายังเส้นรอบวงใช่ไหมนี่คือเส้นแนวฉากเพราะฉะนั้นน้องก็เริ่มต้นใช้กฎการสะท้อนก็คือมุมตกกระทบเนี่ยจะเท่ากับมุมสะท้อนมุมตกกระทบเนี่ยจะเท่ากับมุมสะท้อนนะครับเริ่มต้นที่เส้นแรกก่อนเส้นที่1 นะครับเส้นแรกก่อนเส้นบนสุดนะความจริงไม่ได้มีแค่5เส้นความจริงมีเป็นล้านเส้นนะครับนับไม่ถ้วนนะแต่พี่วาดแค่5เส้นซึ่งปกติเราวาดแค่2เส้นก็พอแล้วแหละเส้นที่1วิ่งมาเลยมุมตกกระทบต้องเข้ากับมุมสะท้อนมุมตกกระทบอยู่นี่นะมุมสะท้อนก็ต้องไปน้องจะพบว่านะครับเมื่อเราลากเส้นประกลับมาจากรังสีสะท้อนของเส้นที่1เนี่ยสุดท้ายมันจะมาตกที่โฟกัสด้านหลังนะมาตกที่โฟกัสด้านหลังกระจกเช่นเดียวกันเส้นที่2เส้นประก็มาตกที่โฟกัสด้านหลังกระจกเส้นที่3วิ่งมาตรงๆก็สะท้อนตรงๆก็เส้นประมาตกด้านหลังกระจกเส้นที่4ก็เช่นเดียวกันนะเส้นที่5ก็เช่นเดียวกันนะสุดท้ายเนี่ยน้องจะพบว่าเมื่อเราใช้กระจกนูนเนี่ยนะโดยที่ส่องแสงจากระยะอนันต์นะจากที่ไกลๆระยะอนันต์ก็คือที่ไกลๆนะโดยที่แสงเนี่ยขนานกับแกนมุกสำคัญเนี่ยนะครับนะภาพจะเป็นยังไงเกิดภาพเสมือนถูกไหมแน่นอนว่าเกิดภาพเสมือนเพราะว่าเกิดจากภาพเนี่ยเกิดที่จุดโฟกัสจากการที่ตัดกันของจากการตัดกันของเส้นประใช่ไหมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าภาพเสมือนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าลำแสงขนานเนี่ยถ้าลำแสงขนานเนี่ยลำแสงขนานแกนมุกสำคัญเนี่ยนะครับ
จะสะท้อนแล้วจะสะท้อนแล้วตัดกันที่จุดโฟกัสเสมือนด้านหลังกระจกใช่ไหมนะครับโดยการต่อเส้นประใช่ไหมนี่คือลักษณะของกระจกนูนนะลำแสงขนาดแกนมุกสำคัญเนี่ยนะจะตกกระทบปุ๊บปรากฏว่ามันจะแสงเนี่ยมันจะกระจายออกนะนี่คือลักษณะของการกระจายแสงแสงเนี่ยมีการกระจายออกแล้วทำให้เราต่อเส้นประเนี่ยมันจะมาตัดกันที่จุดโฟกัสซึ่งอยู่ด้านหลังกระจกนะซึ่งเราเรียกว่าจุดโฟกัสเสมือนนะครับเพราะมันให้ภาพเสมือนนั่นเองนะจุดโฟกัสเสมือนนะครับอยู่ด้านหลังกระจกนั่นเองนะนี่ก็คือลักษณะของกระจกนูนที่กระจายแสงแล้วก็กระจกเว้าซึ่งรวมแสงนะโอเคก็รู้จักกระจกนูนกับกระจกเว้ากันสักนิดนึงแล้วนะพี่จะลองให้น้องมาวาดรูปกันนะคราวนี้นะจะเป็นการที่ใช้วัตถุบ้างนะแล้วเราจะดูว่าวัตถุในแต่ละภาพในแต่ละกรณีเนี่ยนะครับภาพจะเกิดที่ไหนบ้างนะเริ่มต้นอันแรกก่อนก็มีกระจกว้าวอยู่ใช่ไหมครับการวาดรูปเนี่ยเป็นสิ่งการวาดเขาเรียกว่าการวาดภาพเนี่ยรังสีของแสงเนี่ยนะครับเป็นสิ่งจำเป็นในการทำบทนี้นะนะเป็นสิ่งจำเป็นนะเริ่มต้นมีกระจกว้าวใช่ไหมก็ต้องมีจุดโฟกัสนะครับกับจุดศูนย์กลางวงกลมกับจุดศูนย์กลางวงกลมนะครับถ้าพี่กำหนดให้วัตถุเนี่ยอยู่ตรงนี้นี่คือวัตถุถามว่าวัตถุเนี่ยมาสะท้อนกระจกว้าวแล้วภาพจะเกิดที่ไหนแล้วภาพจะเกิดที่ไหนภาพจะเกิดที่ไหนลักษณะอย่างนี้เราวาดรังสีแต่เฉพาะตรงปลายวัตถุนะครับเพราะที่ก้นวัตถุเนี่ยนะมันอยู่ที่แกนมุกสำคัญใช่ไหมมันก็สะท้อนมันมาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแหละมันก็สะท้อนกลับมาอยู่ที่ตรงนี้อยู่แล้วนะอยู่ที่ก้นอยู่ที่ด้านอยู่ที่ในแนวแกนมุกสัมพันธ์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยเราจะใช้เราจะลากเส้นแต่ส่วนที่เป็นปลายของวัตถุนะส่วนที่เป็นปลายของวัตถุซึ่งเส้นที่ง่ายที่สุดที่ซึ่งความจริงมีเป็นล้านเส้นนะรังสีของแสงนะครับมีเป็นล้านเส้นแต่พี่จะแนะนำ3เส้นที่ง่ายที่สุดนะซึ่งความจริงเราลากแค่เพียง2เส้นก็พอใช่ไหมเริ่มต้นจากปลายวัตถุนะครับเข้ามาเส้นแรกเลยนะที่เราต้องวาดได้นะซึ่งง่ายที่สุดเลยนะครับคือรังสีขนานใช่ไหมเมื่อกี้พี่ก็ได้บอกไปแล้วว่าถ้าเกิดว่ารังสีแสงซึ่งขนานกับแกนมุกสำคัญมาตกกระทบกระจกว้าวเป็นไงครับมันก็จะสะท้อนแล้วไปตัดกันที่จุดโฟกัสนั่นเองอันนี้คือลักษณะของรังสีเส้นที่1ซึ่งน้องต้องวาดเป็นนะนี่คือเส้นที่1ที่น้องต้องวาดเป็นต่อมาเส้นที่2ดีมั้ยเส้นที่2ซึ่งง่ายนะก็คือเส้นที่ลำแสงตกกระทบเนี่ยผ่านจุดโฟกัสลำแสงตกกระทบเนี่ยไปผ่านจุดโฟกัสนะครับถ้าลำแสงเนี่ยผ่านจุดโฟกัสน้องจำไว้เลยนะครับว่านะแสงที่ตกกระทบเนี่ยแสงที่ตกกระทบโดยที่มันวิ่งผ่านจุดโฟกัสมาเนี่ยนะมันจะกลับกลายไปเป็นขนานแกนมุกสำคัญรังสีสะท้อนเนี่ยจะขนานแกนมุกสำคัญอ
นะนี่คือรังสีสะท้อนของเส้นที่2น้องจะเห็นได้ว่ามันเกิดการตัดกันแล้วรังสีสะท้อนเนี่ยอย่าลืมหลักการสำคัญเลยนะครับรังสีสะท้อนตัดกันที่ใดภาพก็เกิดที่นั่นนะรังสีสะท้อนจะตัดกันที่ไหนเนี่ยภาพเกิดที่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เราได้ภาพแล้วแหละเราได้ภาพแล้วนะครับก็คือเนี่ยมันมาตัดรังสีสะท้อนเส้นที่1ก็คือเส้นนี้รังสีสะท้อนของเส้นที่1คือเส้นนี้ส่วนรังสีสะท้อนเส้นที่2คือเส้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราได้ภาพแล้วแหละภาพเนี่ยมันจะเกิดตรงนี้นะซึ่งเดี๋ยวพี่บอกทีว่ามันเป็นภาพยังไงนะเรามาดูเส้นที่3ก่อนเส้นที่3ก็เป็นเส้นที่ง่ายเช่นเดียวกันนะเส้นที่3ก็เป็นเส้นที่ง่ายเช่นเดียวกันนะแล้วการที่ทำโจทย์จริงๆเนี่ยเราจะใช้เส้นที่1กับเส้นที่3เส้นที่3คืออะไรครับเส้นที่3คือเส้นที่ผ่านจุดศูนย์กลางวงกลมผ่านจุดศูนย์กลางวงกลมก็แค่ลากผ่านจุดศูนย์กลางวงกลมก็เพียงพอแล้วนะที่จะสามารถที่จะทำให้เรารู้จุดตัดได้นะครับคืออะไรครับเพราะว่าการที่เรารังสีสะท้อนเนี่ยหรือรังสีตกกระทบเนี่ยสมมุติว่ารังสีตกกระทบเนี่ยมันผ่านจุดศูนย์กลางวงกลมใช่ไหมนะแล้วสมมุติตรงนี้มีกระจกอยู่นะเส้นแนวมันจะเป็นแนวเดียวกับเส้นแนวฉากถูกไหมแล้วมันเป็นแนวเดียวกับเส้นแนวฉากเลยเพราะฉะนั้นรังสีก็จะสะท้อนกลับนั่นเองรังสีก็จะสะท้อนกลับตรงๆเพราะมุมตกกระทบเป็นศูนย์มาพอเส้นนี้เป็นเส้นเดียวกับเส้นแนวฉากถูกไหมเส้นนี้เป็นเส้นเดียวกับเส้นแนวฉากนะครับเพราะฉะนั้นจะสะท้อนกับนี่คือเส้นที่3น้องไม่จำเป็นต้องเข้าใจทั้งหมดก็ได้นะเข้าใจแค่ว่าเราจะรังสี2เส้นที่เราจะเขียนเนี่ยนะครับวิธีการหลักการการเขียนแผนภาพเนี่ยนะครับก็ต้องเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องเขียนแกนมุกสำคัญเราต้องวาดแกนมุกสำคัญนะเราต้องวาดจุดโฟกัสเราต้องวาดจุดศูนย์กลางวงกลมให้ได้ก่อนนะอย่างที่สองคือเขียนรังสีแสงนะซึ่งเส้นที่ง่ายที่สุดนะก็คือเส้นที่1กับเส้นที่3มาทวนเส้นที่1กันนิดนึงเส้นที่1คือรังสีที่วิ่งเข้าไปขนานกับแกนมุกสำคัญนะวิ่งไปตรงๆนะครับแล้วน้องก็สามารถที่จะรู้ได้เสมอแล้วว่าถ้ามันวิ่งขนาดแสงอะไรก็ตามเนี่ยนะวิ่งชนกระจกว้าวนะครับแล้วขนานกับแกนมุกสำคัญมาเนี่ยมันจะสะท้อนตัดกับจุดโฟกัสเสมอมันจะสะท้อนตัดกับจุดโฟกัสเสมอนะนี่คือเส้นที่1ส่วนเส้นที่3เนี่ยก็แค่เราลากผ่านจุดศูนย์กลางวงกลมก็แค่เราลากผ่านจุดศูนย์กลางความโค้งนะก็จะได้เส้นที่3แล้วหลักการข้อที่3ก็ง่ายๆภาพเนี่ยจะเกิดจุดที่รังสีของแสงเนี่ยตัดกันรังสีสะท้อนเนี่ยตัดกันที่ใดภาพก็เกิดที่นั่นรังสีแสงเนี่ยคือรังสีสะท้อนด้วยนะไม่ใช่รังสีตกกระทบนะต้องเป็นรังสีสะท้อนรังสีสะท้อนตัดที่ใดภาพก็เกิดที่นั่นภาพเนี่ยจะเกิดที่จุดที่รังสีสะท้อนเนี่ยตัดกันภาพเนี่ยจะเกิดที่จุดที่รังสีสะท้อนตัดกันอันนี้คือหลักการของการวาดรูปนะเป็นหลักการของการวาดรูปต่อมาพี่อยากให้น้องลองวาดดูอีกสัก2ข้อนะอีกสัก2ข้อนะต่อมาคือกระจกเว้าเหมือนเดิมนะครับแล้วตรงนี้เป็นจุดโฟกัสตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางความโค้งนะโดยที่วัตถุที่พี่ให้เนี่ยอยู่ตรงนี้วัตถุที่พี่ให้เนี่ยอยู่ในระยะโฟกัสอยู่ในระยะโฟกัส
เริ่มต้นเขียนเส้นแรกก่อนเส้นแรกคือเส้นที่ง่ายที่สุดคือเส้นไหนครับเส้นที่หนึ่งที่พี่บอกว่าง่ายที่สุดนะก็คือเส้นที่ตรงขนานกับแกนมุกสำคัญขนานกับแกนมุกสำคัญนี่คือเส้นแรกนะครับมันจะสะท้อนยังไงนะสะท้อนตัดกับจุดโฟกัสเสมอโอเคนี่คือเส้นที่หนึ่งก็เสร็จแล้วง่ายจะตายนะครับเส้นแรกเนี่ยซึ่งรังสีตัวกระทบเนี่ยขนาดกับแกนมุกสำคัญมันจะตัดที่จุดโฟกัสเสมอต่อมาเส้นที่สองที่พี่ให้วาดคือเส้นไหนครับคือเส้นที่สามใช่ไหมคือเส้นที่ผ่านกับจุดศูนย์กลางความโค้งนะเราก็ลากแค่จุดแค่ผ่านไม่ต้องคำนึงถึงการสะท้อนเลยด้วยซ้ำเราได้แล้วเส้นที่สองน้องจะเห็นได้ว่ามันไม่ตัดกันหน้ากระจกนะหน้ากระจกเนี่ยมันวิ่งทางออกเงี้ยนะมันวิ่งทางออกนะวิ่งทางออกเพราะฉะนั้นมันจะไม่ตัดกันหน้ากระจกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไปตัดกันหลังกระจกนั่นเองนะน้องก็ต้องวาดเส้นประนะน้องต้องวาดเส้นประต่อจากรังสีสะท้อนออกมาวาดเส้นประออกจากรังสีสะท้อนออกมานะสุดท้ายน้องจะได้จุดตัดนะครับที่ด้านหลังกระจกนะอย่างนี้คือเป็นภาพเสมือนลืมบอกอันแรกไปอันแรกเป็นภาพอะไรครับอันแรกเนี่ยน้องจะเห็นได้ว่ารังสีเนี่ยมีการตัดกันจริงๆนะรังสีมาตัดกันจริงๆอย่างนี้เขาเรียกภาพจริงนะครับหัวกลับขนาดเล็กกว่าวัตถุภาพจริงหัวกลับขนาดเล็กกว่าวัตถุภาพจริงหัวกลับขนาดเล็กกว่าวัตถุนะนี่คือลักษณะภาพที่เกิดจากกระจกว้าวโดยที่วางวัตถุไว้ระยะวัตถุเนี่ยมากกว่าจุดศูนย์กลางความโค้งต่อมาส่วนมาอันนี้บ้างอันนี้คือเราวางวัตถุไว้หน้ากระจกว้าวเหมือนเดิมแต่ว่าวางไว้ที่ระยะน้อยกว่าความยาวโฟกัสระยะวัตถุเนี่ยน้อยกว่าความยาวโฟกัสอีกนะครับจะได้ภาพเสมือนนะได้ภาพเสมือนถูกไหมเพราะว่ามันเกิดจากการลากเส้นประต่อไปตัดนะภาพเสมือนหัวกลับหัวตั้งภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุนะขนาดใหญ่กว่าวัตถุนะซึ่งน้องจะเห็นว่ากระจกเว้าเนี่ยจะให้ได้ทั้งภาพจริงและภาพเสมือนถูกไหมเพราะเมื่อกี้ก็กระจกเว้านะข้อนี้ก็กระจกเว้าข้อนี้ก็กระจกเว้าอันนี้ก็กระจกเว้าให้ภาพจริงหัวกลับขนาดเล็กนะแต่พอต่อมาเนี่ยเปลี่ยนตำแหน่งวัตถุเนี่ยนะมันกลับให้ภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่นะภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นกระจกว้าวเนี่ยน้องจำไว้ว่ากระจกว้าวเนี่ยนะครับสามารถที่จะให้ภาพสรุปของกระจกว้าวสักนิดหนึ่งสรุปกระจกว้าวอย่างแรกคือกระจกว้าวเนี่ยให้ภาพจริงมักจะให้ภาพจริงหัวกลับนะส่วนใหญ่ให้ภาพจริงหัวกลับนะขนาดเนี่ยเล็กหรือจะเท่ากับหรือจะใหญ่กว่าวัตถุก็ได้นะได้ทั้ง3กรณีเลยจะขนาดเล็กขนาดเท่ากันหรือขนาดใหญ่กว่าวัตถุก็ได้นะครับนะส่วนใหญ่กระจกว้าวจะให้ภาพจริงหัวกลับอย่างนี้เสมอแต่กระจกว้าวเนี่ยนะครับก็ให้ภาพเสมือนหัวตั้งไ
แล้วก็มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุด้วยนะขนาดใหญ่กว่าวัตถุเสมอนะนะกระจกว้าวนี่ก็สามารถที่ให้ภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุได้เช่นเดียวกันเมื่อเท่าไรเมื่ออะไรครับเมื่อระยะวัตถุน้อยกว่าความยาวโฟกัสเท่านั้นให้ภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่เมื่อระยะวัตถุเนี่ยน้อยกว่าความยาวโฟกัสเท่านั้นอย่างเช่นกรณีนี้เนี่ยระยะวัตถุเนี่ยมันเท่านี้เองนะครับซึ่งน้อยกว่าความยาวโฟกัสใช่ไหมความยาวโฟกัสมันเท่านี้นั้นจาก f ถึงขั้วกระจกนั่นคือความยาวโฟกัสนั้นส่วนระยะวัตถุถึงขั้วกระจกเนี่ยคือระยะ s คือระยะวัตถุนั่นเองนะเมื่อระยะวัตถุเนี่ยน้อยกว่าความยาวโฟกัสเนี่ยนะจะให้ภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่นะมีเพราะฉะนั้นสรุปอีกทีก็คือกระจกวาล์วนะครับจะให้ภาพจริงหัวกลับหมดในทุกกรณีนะตั้งแต่การที่ระยะวัตถุเนี่ยอยู่ระหว่างโฟกัสถึงจุดศูนย์กลางความโค้งหรืออยู่ที่จุดศูนย์กลางความโค้งเลยหรือว่าอยู่ที่จุดศูนย์กลางความโค้งมากกว่าจุดศูนย์กลางความโค้งไปนะครับก็จะให้ภาพจริงหัวกลับหมดจะให้ภาพจริงหัวกลับหมดแต่จะเป็นภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่แค่เพียงกรณีเดียวนะก็คือกรณีที่ระยะวัตถุเนี่ยน้อยกว่าความยาวโฟกัสกรณีที่ระยะวัตถุเนี่ยน้อยกว่าความยาวโฟกัสนี่คือสรุปของกระจกวาล์วนะซึ่งภาพที่เกิดขึ้นจากกระจกวาล์วก็มีแค่2กรณีนี้แหละนะครับก็มีแค่2กรณีนี้เท่านั้นเองต่อไปพี่จะให้น้องลองวาดรูปของกระจกนูนบ้างจำไว้ว่าทุกอย่างก็คล้ายๆกันนะแต่ว่าสำคัญคือน้องต้องเข้าใจว่ากระจกนูนเนี่ยนะมันกระจายแสงมันไม่ได้รวมแสงกระจกนูนเราก็ใช้ด้านที่นูนใช่ไหมงั้นด้านที่เว้าเนี่ยเราก็ทำทึบๆไปมันไม่ได้ใช้นะโอเคมาดูที่กระจกนูนกันบ้างนะพี่วางวัตถุไว้ตรงนี้นะครับเริ่มต้นวาดรังสีของแสงจากปลายวัตถุรังสีแรกคือรังสีที่ขนานใช่ไหมขนานกับแกนมุกสำคัญใช่ไหมแต่กระจกนูนจะเป็นไงครับมันจะกระจายแสงออกใช่ไหมแต่ว่ารังสีที่ขนานแกนมุกสำคัญเนี่ยนะมันจะมาตัดที่จุดโฟกัสเส้นประมันเนี่ยจะมาตัดที่จุดโฟกัสเสมอจำได้ไหมนี่คือลักษณะของกระจกนูนนะรังสีสะท้อนเส้นป่าจากรังสีสะท้อนเนี่ยจะมาตัดที่จุดโฟกัสเสมือนด้านหลังกระจกเสมอนะครับนี่คือเส้นที่1นะเส้นที่1ของกระจกนูนนะง่ายไหมส่วนเส้นที่2พี่ให้ว่าอะไรเส้นที่ผ่านจุดศูนย์กลางของความโค้งเส้นที่ผ่านจุดศูนย์กลางของความโค้งนะนี่คือเส้นสีแดงเนี่ยคือเส้นที่ผ่านจุดศูนย์กลางของความโค้งน้องก็จะได้จุดตัดออกมาแล้วนะครับคือจุดนี้นะซึ่งเป็นวัตถุเสมือนเป็นภาพเสมือนใช่ไหมนะสรุปภาพนี้นิดหนึ่งนะครับสรุปเราก็วาด2เส้นเหมือนกระจกวาล์วนั่นแหละนะมีการวาด2เส้นเหมือนกระจกวาล์วนะครับแต่แตกต่างอย่างนึงว่ามันจะต้องกระจายแสงออกนะกระจกนูนจะกระจายแสงออกนะเราดูจากความโค้งเราก็พอจะรู้แล้วมันก็ต้องเด้งออกไปภายนอกนะคงไม่เด้งเข้ามาหรอกนะไม่คงไม่รวมแสงเราคงกระจายแสงมากกว่านะดูจากความโค้งก็ได้นะมาตัดกันอย่างนี้เนี่ยก็จะได้ภาพอะไรครับมันตัดกันด้วยเส้นประใช่ไหมตัดกันด้วยเส้นประก็คือภาพเสมือนไงหัวตั้งนะหัวตั้งขนาดเล็กนะขนาดเล็กกว่าวัตถุนะครับซึ่งถ้าสรุปของกระจกนูนเนี่ยอ
เราจะสรุปของกระจกนูนสักนิดนึงกระจกนูนก็สรุปง่ายๆเลยนะครับไม่ว่าวางวัตถุไว้ที่ตำแหน่งใดไม่ว่าวางวัตถุไว้ที่ตำแหน่งใดเนี่ยได้ภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเล็กเสมอได้ภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุเสมอขนาดเล็กนี่ขนาดเล็กกว่าวัตถุนะนะแล้วระยะภาพเนี่ยนะครับเกิดหลังกระจกภาพเกิดหลังกระจกและระยะภาพน้อยกว่าความยาวโฟกัสภาพเนี่ยจะเกิดหลังกระจกเสมอนะแล้วก็ระยะภาพเนี่ยน้อยกว่าความยาวโฟกัสเสมอเห็นไหมความยาวโฟกัสมันเท่านี้นะครับแต่ว่าระยะภาพเนี่ยเท่านี้เองนะนี่คือสรุปของกระจกนูนนะกระจกนูนก็มีกรณีเดียวนะในการเกิดภาพนะครับก็คืออย่างนี้แหละได้ภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเล็กนะขณะที่กระจกเว้ากลับมาที่กระจกเว้าสักนิดนึงกระจกเว้าเนี่ยให้ภาพชิงหัวกลับซะส่วนใหญ่นะแต่จะเป็นภาพเสมือนหัวตั้งแล้วต้องเป็นขนาดใหญ่นะเป็นภาพเสมือนหัวตั้งแล้วเป็นขนาดใหญ่ด้วยนะนะครับจำไว้ว่าถ้าได้ภาพเสมือนเนี่ยแล้วเป็นขนาดเล็กกับขนาดใหญ่เนี่ยนะถ้าเป็นขนาดใหญ่เนี่ยเป็นกระจกว้าวแต่ถ้าเป็นขนาดเล็กเนี่ยนะจะต้องเป็นกระจกนูนนะต้องเป็นกระจกนูนนะโอเคไหม